สวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนๆนะครับขอมาว่าอยากได้แอปแต่งรูป4ี่ช่องนะครับได้เลยที่ผมที่ผมเข้าใจนะก็คือเอารูปมาต่อๆกันใช่ไหมก็คือมี2แอปที่แนะนํานะครับก็คือ p i กอาร์ก่อนเลยนะครับแอปนี้ไม้ตายผมเลยครับใช้ตลอดเวลานะครับไปที่บวกเลยนะครับสมมติเรา4รูปแล้วกันเนาะสี่รูปพอนะครับเราไปที่ข้างล่างนะครับเลือกเป็นคอล่านะครับแล้วก็ตารางนะครับเพื่อนๆกดเข้าไป สมมติสี่รูปนะสี่รูปในในในหนึ่งตารางมีสี่รูปนะก็จะเลือกอเลือกรูปครับเลือกรูปเลือกหนึ่งสองสามแล้วก็อรูปผมแล้วกันสี่ห็นไหมครับอ่ะทีนี้มันก็จะอยู่ข้างบนนะครับข้างบนมันก็จะเป็นแสดงสถานะว่าเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับก็คือสี่รูปนะครับในหนึ่งผ้าเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นครับนี่ครับเอาสักอันหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเท่ๆก่อนอ่าถ้าเป็นมงกุฎก็คือเสียตังค์นะครับเราไม่ต้องใช้มงกุฎนะครับอ่ะเราอาอันนี้แล้วกันปุ๊บอันนี้ไม่ต้องสนใจครับปิดไปเลยนะครับถ้าเราไม่ได้เลือกตัวเสียตังค์ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับได้แล้วสามารถที่จะแตะที่รูปนะครับเพื่อที่จะขยายหรือว่าหดนะครับได้หมดเลยนะถ้าอยากจะสลับสับเปลี่ยนก็แค่ นี่ครับลากไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะสลับรูปให้เราแล้วนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับง่ายๆนะครับสามารถที่จะขยับปื๊บได้ด้วยเช่ไหมครับขยับอ่าขยับหน่อยแค่นี้เองครับส่วนลูกเล่อนอื่นๆก็นี่ครับสามารถที่จะใช้เป็นความทึบได้ปื๊บเฟดนะครับหมุนได้ครอบได้สามารถเอ่อตัดแต่งตัด,ต,ดต่อได้เลยนะครับเนี่ยปรับสีใส่เอฟเฟกต เฉพาะรูปได้หมดเลยนะครับเห็นไหมสะดวกดีมากๆนะครับแต่ถ้าอันนี้ในกรณีที่เราแตะที่รูปนะมันก็จะมีคําสั่งพวกนี้โผล่มานะครับถ้าแตะด้านนอกนะครับมันก็จะมีคําสั่งเกี่ยวกับเล u t นะครับก็คืออย่างอันนี้ก็จะเป็นเล u t นะครับเราสามารถเลือกใหม่ได้นะครับหรือว่าเลือกสัดส่วนใหม่นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากได้แบบ1ต่อหนึ่งแล้วอยากจะเปลี่ยนสัดส่วนก็เลือกได้นะครับหรือว่าใส่ขอบครับใส่ขอบปึ๊บขอบใหญ่ขอบเล็กนะครับ แล้วก็มีรัศมีครับรัศมีก็คือม้วนเข้ามาให้มันเป็นแบบแบบนี้ครับอ่าขอบม้วนนะ่ะขอบมนนะครับต่อไปครับแล้วก็ขอบเห็นไหมครับหดได้เจ๋งอะ่ะอันนี้เจ๋งสุดแล้วผมว่าแล้วก็พื้นที่ด้านหลังครับเปลี่ยนสีได้อ่ะแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังเป็นรูปภาพก็ได้เปลี่ยนเป็นพื้นผิวที่เขามีให้เราก็ได้เห็นไหมครับ สะดวกรวดเร็วมากๆนะครับแค่นี้แหละครับหมดแล้วถ้าชอบก็เนี่ยพื้นฐานก็มีประมาณนี้ครับใส่เพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยมี layout พื้นหลังข้อความสติกเกอร์ภาพถ่ายแล้วก็คำบรรยายนะครับใส่ได้หมดอลองใส่สติกเกอร์ก็ได้อย่างสติกเกอร์สักอันหนึ่งแมซี่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับใส่ได้หมดนะครับปิดไปแค่นี้กดถัดไปครับแล้วก็ถัดไปแล้วก็เซฟได้เลยครับ เนี่ยผมก็บันทึกเลยแอดมันเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรรอหน่อยเนี่ยแอดมันเยอะ <c oughs> ปิดปิดไปของฟรีครับอ่ะน่าจะได้แล้วเดี๋ยวไปดูขออนุญาตก,กลับไปดูหมายยังอ่ะอันนี้ยังเซฟไม่ติดเอาใหม่เอาใหม,หม่ถัดไปปิดบันทึกบันทึกปิดอ่ะได้ลวได้ละหมายยัง อยู่ไหนอ๋ออยู่นี้โอ้โหจริงจริงมันบันทึกได้แล้วครับขออภัยมันเด้งมาอยู่มันไม่เด้งอยู่ตรงนี้ครับมันเด้งมาอยู่ตรงนี้โอเคได้แล้วได้แล้วนะครับจบไปนะครับเอาอีกแอปหนึ่งนะครับอันนี้ง่ายเหมือนกันนะครับง่ายๆเลยนะครับ EPIC EPIK นะครับกดเข้าไปอันนี้ง่ายครับก็เลือก layout ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปมาสักสี่รูปนะเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่อ่ะโอเค ต่อไปด้านล่างแค่นี้ครับอันนี้มันเลียงง่ายๆครับเนี่ยก็มีเทมเพลตให้เลือกเยอะหน่อยมีสี่อัน,นมีเยอะกว่าเมื่อกี้เห็นไหมสวยมากๆนะครับสวยมากๆมีเยอะกว่าอ่าแล้วก็เลือกสัดส่วนได้อันนี้ปรับแบบง่ายๆเลยครับมีสัดส่วนเลือกเอาแล้วก็ขอบแค่นี้ครับอันนี้ง่ายง่ายเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องงงกับคําว่าฟรีไม่ฟรีด้วยเพราะว่าอันเนี้ย ฟีมดเลยครับแอปนี้ดีมากตรงที่ว่าเขาไม่กักเลยครับเขาไม่กักเลยแล้วก็ปรับได้แต่ว่ามันดึงข้างๆมาไม่ได้เหมือนผิดอ่านเมื่อกี้อ่ะแค่นี้แหละครับก็กดบันทึกได้เลยเปลี่ยนสีได้นะอย่างเทนะครับอโอเคกดบันทึกเลยเนาะบันทึกเลยบันทึกไปยังอัลบั้มนะครับเทปไปยังดูก่อนเอามาแลวเห็นไหม ง่ายๆนะครับอ่ะโอเคไป2อแอปนะครับง่ายๆไปลองทําดูจุ๊บๆฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมแบบง่ายๆได้นะครับเพียงแค่กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับที่ผมแปะให้แล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งผ่านเว็บพันธมิตรของผมนะครับอันนี้เป็นสป e ดคอมพิวเตอร์นะครับใครหาสินค้าไอทีก็ลองเข้าไปที่สปีดคอมพิวเตอร์นะครับ